ดอรอนันต์จงแก้ววัฒนาอุตสาหได้โพสต์เมื่อวานนี้แล้วผมคิดว่านี่ควรจะเป็นเฮดไลน์ข่าวถ้าไม่ได้มีเรื่องระเบิดเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นเฮดไลน์ข่าวเพราะว่ามันจะต้องทําให้เจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนอาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาอาจจะระวังอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าอุบัติเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ในกรณีพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงริมเลือดตันเนี่ยที่ฉีดแอสตร้าเซเนกาแล้วมีอาการไม่เปประสงค์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนเลยผมจะอ่านที่ An ดรอนันตต์ ทีมวิจัยจากเยอรมันเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเขาพบว่าผลข้างเคียงดังกล่าวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของคนฉีดแทนที่จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่ดันฉีดเข้าไปในเส้นเลือดผมจะคอนเฟิร์มกับท่านผู้ชมอีกนิดนึงว่าดอรนันจงแกลวัฒนาที่เขาได้สรุปอย่างนี้เนี่ยผมไปอ่านต้นฉบับเนี่ยนะฮะมันก็เป็นตามที่อาจารย์เขาสรุปจริงๆมันก็พูดถึงเรื่องของการฉีด เข้าไปที่เส้นเลือดกับฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อโดยที่ตัววัคซีนเนี่ยบันดันเข้าไปที่เส้นเลือดและสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างนี้อญญาจารย์ก็อธิบายได้ได,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 ดีเข้าใจได้ง่ายมากเลยส่งผลให้ไวรัสในตัววัคซีนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นให้เซลล์เกร็ดเลือดเนี่ยจับกับอนุภาคของอะดีดโนไวรัสและกระตุ้นการทํางานของเกร็ดเลือดขึ้นมาตัวเกร็ดเลือดที่จับกับไวรัสในวัคซีนสามารถถูกจับกินโดยเซล มโครฟาจในม้ามซึ่งส่งผลไปกระตุ้นให้ b ีเซลสร้างแอนติบอดีที่จับกับโปรตีนของเกร็ดเลือดได้ออกมาอาจส่งผลให้เกิดอาการลิ่มเลือดอตันอา้าวเฮดไลน์ก็คืออะไรผลการทดลองนี้แสดงออกมาถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆถือว่าเป็นคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายมากๆและที่สำคัญแก้ไขได้โดยไม่ยากนี่เป็นข่าวใหญ่ฮะมันถ้าคืออย่างนี การศึกษานี้ผู้ที่เขาศึกษาเขาสรุปตอนท้ายนะครับใน abstract ของเขาเนี่ยแหละว่าเป็นปัจจัยเนี่ยการที่ฉีดเข้าไปแล้ววัคซีนเข้าไปที่เส้นเลือดเนี่ยมันเป็นปัจจัยซึ่งส่งผลให้เกิดอาการลิ่มเลือด,ดตันเป็นปัจจัยหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าในกรณีที่ฉีดแอสตราเซเนกาเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อปกติแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะ มีอาการไม่พึงประสงค์ลิ้มรลดุดตันได้เลยเขา,างานงานศึกษานี้ไม่ได้บ่อยอย่างนั้นนักศึกษาเขาแค่บอกว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการลิ้มเลือดุตันเนี่ยซึ่งถูกตีความว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์หรือ side effect หรือ after immunization effect ของของ a เนี่ยหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการฉีดพลาดฉีดแล้วมนนันเข้าไปที่เลือดข่าวนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยมันควรที่จะเพิ่ม ความมั่นใจให้กับคนไทยซึ่งรอฉีดแอสตราเซเนกอยู่หลายคนรอฉีดเข็มหนึ่งอยู่หลายคนอย่างเช่นผมรอฉีดเข็มสองอยู่อย่างน้อยเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทําไมมันมีอาการลิมหรุดตันงแต่ว่าผมเน้นย้าว่างานศึกษานี้มันไม่ได้สมบูรณ์คือคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีทีมซึ่งวิจัยผลของ adverse after immunization effect เนี่ยนะฮะอาการไม่พประสงค์หลังฉีดวัคซีนเนี่ย ของแอสโตรเซน c กเข้าใจว่าเป็นทีมที่อีกประเทศหนึ่งแล้วสื่อในอังกฤษก็รายงานว่าอันนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงเพราะ,ราะวัคซีนแต่ว่าสามารถปรับปรับสูตรแล้วก็หาวิธีการในการแก้ไขได้นะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการฉีดเข้าไปใน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 เส้นเลือดก็ได้นะฮะก,ก็แล้วแต่แต่ว่าการศึกษานี้มัน มันมันสำคัญเหมือนกันแต่ผมใช้คาว่าอาจนะฮะอาจจะนะฮะอาจจะนะฮะมันยังไม่ฟูลพรูฟนะฮะ